สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดติธนพลเคลื่อนไหวกลาง Instagram แอปทักษะออนหลังโดนลือซุ้มคบกันเรียกได้ว่ากำลังโดนจับตามองเรื่องหัวใจในขณะนี้สำหรับทางด้านของสาวสวยอย่างแอปทักษะออนภักสุขเจริญที่ได้ครองตัวเป็นโสดมานานหลายปีหลังจากที่เลิกรากับอดีตสามีสงกรานต์เตชะนรงค์และใช้ชีวิตเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวมานานหลายปีแล้วซึ่งล่าสุดทางด้านของแอปทักษะออนได้ออกมาโพสต์รูปภาพล่าสุดในชุดสีชมพูหวานแววพร้อมแคปชั่นรูปหัวใจสีชมพูโดยงานนี้ก็มีชาวเน็ตตาดีเห็นตีธนพลเคลื่อนไหวกดไลค์ที่อินสตาแกรมใต้รูปดังกล่าวของแอปทักษะออนด้วยเช่นเดียวกันซึ่งงานนี้ต้องบอกเลยว่าหากย้อนไปดูก็จะพบว่าทางด้านของตีธนพลนั้นก็เข้ามากดไลค์รูปของแอปทักษะออนเกือบทุกรูปงานนี้ไม่รู้ว่าจะมีสัญญาณที่ดีอะไรหรือเปล่าขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ